ก่อนแต่จะอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีก็อยากจะอนุโมทนาโดยภาษาไทยเพื่อให้มีความเข้าใจในสิ่งที่กระทำแล้วก็จะได้บุญมากเพราะว่าเราต้องการผลที่มากไม่มากที่สุดแต่เท่าที่จะมากได้การที่จะได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เพราะว่ารู้จักทำจิตใจให้ถูกต้องโดยหลักใหญ่ๆก็คือรู้จักทำจิตใจให้มันกว้างขวางไม่เห็นแก่ตัวถ้าเห็นแก่ตัวมันก็หวังแต่ตัวมันก็ได้บุญเฉพาะตัวมันก็น้อยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรก็เห็นได้ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะได้คนเดียวมันก็น้อยถ้าคิดว่าจะได้กันทั้งโลกมันก็มากนั้นทำบุญอะไรสักหน่อยหนึ่งขอให้คิดว่าให้มันได้กันทั้งโลกทีนี้มันมีวิธีไหนที่ว่าจะได้กันมากๆทั้งโลกมันก็ต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่โลกเดี๋ยวนี้เราก็มองเห็นชัดอยู่ว่ายังเหลืออยู่อย่างเดียวนะคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนานั่นแหละถ้ายังอยู่ในโลกโลกนี้ยังปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราช่วยกันทำให้ธรรมะหรือศาสนาทุกศาสนายังอยู่ในโลกอย่างถูกต้องด้วยดีคนก็มีความสุขทีนี้เราเป็นพุทธบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะกระทำแก่พุทธศาสนาพยายามทำให้มันเป็นไปในทางที่พุทธศาสนายังเป็นศาสนาที่มีอยู่จริงอย่าให้มีแต่ชื่อคือให้มันเรียนกันจริงๆให้มันรู้จริงๆให้ปฏิบัติกันจริงๆถ้าเราจะบริจาคอะไรออกไปบ้างก็ให้มันเป็นไปเพื่ออย่างนี้ให้คนทุกคนมันปล่อยได้อย่าคิดว่าเราทำบุญคนเดียวไปสวรรค์คนเดียวร่ำรวยคนเดียวนั่นมันได้น้อยและมันก็ได้แคบแคบและบางทีบุญชนิดนี้จะร้ายจะกลายเป็นโทษโดยไม่รู้สึกตัวก็ได้คือว่าถ้าทำบุญแล้วยิ่งเห็นแก่ตัวมากไอ้บุญนั่นเป็นยาพิษที่ซ่อนเล่นอยู่เนี่ยช่วยกันคิดดูให้ดีๆไอ้บุญที่ทำแล้วได้บุญแล้วทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นบุญนั่นเป็นยาพิษซ่อนอยู่ข้างในยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าใครสมมติว่าทำบุญบาทหนึ่งแล้วก็ได้วิมานในสวรรค์หลังหนึ่งกำไรล้านเท่าแสนเท่าแล้วก็หลงรักมันก็เกิดความเห็นแก่ตัวมากกว่าแต่ก่อนแสนเท่าล้านเท่าความเห็นแก่ตัวนั่นเป็นกิเลสทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นบุญชนิดนี้เพิ่มความเห็นแก่ตัวทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็มีกิเลสมากขึ้นก็มีเวียนว่ายมากขึ้นมีความทรมานอย่างไม่รู้สึกตัวมากขึ้นนี่เรียกว่าบุญที่ทำให้เวียนว่ายไปในวัฏสงสารและให้มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นคนชนิดนี้เขาคิดว่าถ้าไม่ได้สวรรค์วิมานแล้วเขาก็ไม่ทำเขาไม่ทำเพื่อว่าให้พุทธศาสนามีอยู่ในโลกเป็นประโยชน์แก่คนทั้งโลกอย่างนี้เขาไม่ชอบเขาชอบแต่จะให้เขาได้ไปอยู่ในสวรรค์วิมานเกิดสวยเกิดรวยเกิดดียิ่งขึ้นไปทุกทีมีกำไรมากขึ้นทุกทีมีกำไรมากขึ้นทุกทีก็เห็นแก่ตัวมากขึ้นทุกทีกิเลสยิ่งหนาข้าวหนาข้าวทุกทีก็เป็นเรื่องสะสมกิเลสได้บุญอย่างนี้มันแบบหนึ่งเป็นไปเพื่อพอกพูนความเห็นแก่ตัวที่บุญอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามที่เราบริจาคไปบาทหนึ่งขอให้ความเห็นแก่ตัวมันหมดไปสักบาทหนึ่ง
บริจาค2บาทให้ความเห็นแก่ตัวหมดไปซะ2บาทจนไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลืออยู่อย่างนี้ตัวเองก็ได้ความเจริญในทางจิตใจคือมีกิเลสน้อยลงที่ผู้อื่นก็ยังคงได้ประโยชน์โดยอ้อมอย่างที่ว่ามาแล้วว่าถ้าโลกนี้มันมีความสงบสุขเพราะศาสนาทุกคนก็พอได้รับประโยชน์เป็นความสุขอาจจะยืดยาวไปในอนาคตอีกเป็นอันมากด้วยมันไม่ใช่ได้คนเดียวมันไม่ใช่ได้ยุคเดียวสมัยเดียวมันได้มากมันได้ทุกคนแล้วมันขยายออกไปได้ไกลถ้าไม่ช่วยกันสืบศาสนาเอาไว้มันก็จะสูญไปเสียคนข้างหลังไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้เห็นไม่ได้พบกับศาสนาที่เราต้องนึกให้ดีนึกย้อนหลังกันบ้างว่าทำไมได้มานั่งอยู่ที่นี่ทำไมได้นับถือพุทธศาสนาอย่างนี้นี่ก็เพราะว่าคนแต่ก่อนโน้นเขาช่วยสืบไว้ให้เขาตายกันไปกี่ชาติกี่ชั่วคนแล้วก็ไม่รู้มากมายทีเดียวแต่ว่าเขาช่วยกันสืบอายุศาสนาไว้อย่าให้สูญยังคงมีอยู่เหลืออยู่จนมาถึงเราจึงเกิดการเลื่อมใสในพุทธศาสนามันจึงได้มานั่งอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้ามาอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มาพบกันอย่างนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องขอบใจไอ้คนที่เขาช่วยสืบอายุศาสนาเรื่อยๆมาตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วจนมาถึงเราถ้าเราช่วยกันสืบต่ออีกหน่อยมันก็จะมีการอยู่ต่อไปได้กี่พันปีก็ตามใจถ้ายังมีคนสืบอยู่จะยังมีอยู่จึงอยากจะแนะนำว่าทำบุญอะไรก็ขอให้มันเป็นไปเพื่อสืบอายุศาสนาเพื่อคนทั้งหมดเขาจะได้รับประโยชน์และความสุขส่วนตัวเรานั่นอย่าไปนึกให้มากนึกแต่ไม่มีกิเลสไม่มีความเดือดร้อนในใจก็พอแล้วไปนึกเรื่องสวรรค์วิมานค่ากำไรเกินควรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกกันว่ามันบ้าหอบฟางมันหอบเอาไว้มากๆแต่มันไม่มีข้าวสารมันเป็นฟางเท่านั้นถ้าเป็นไปลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าน่าสงสารนั่นจะต้องทำให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นแกนเป็นสารคือให้เป็นธรรมะที่แท้จริงดับทุกข์ของคนได้จริงแล้วช่วยกันสืบไหว้สืบไหว้สืบไหว้ที่นี่สำหรับปัญหาที่ว่าจะสืบไหว้อย่างไรนี่มันมีหน้าที่ที่จะต้องสืบกันทุกคนตามภูมิฐานเพศพันธุ์ของตนเป็นบรรพชิตก็สืบอย่างบรรพชิตเป็นคฤหัสถ์ก็สืบอย่างคฤหัสถ์เป็นบรรพชิตเช่นเป็นพระเป็นเนนก็เรียนปฏิบัติได้ผลการปฏิบัติแล้วก็สอนนี่ชาวบ้านก็ช่วยเหลือให้การกระทำนั่นเป็นไปได้แล้วส่วนที่ชาวบ้านรู้ได้เองไม่สูงนักไม่ยากนักก็รู้ได้ก็สอนได้เหมือนกันสอนเด็กสอนเพื่อนฝูงสอนอะไรไปตามเรื่องนี่ก็ยังเป็นการสอนที่นี่ยังมีการสอนที่ดีที่สุดกว่านั่นอีกก็คือว่าทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ช่วยกันปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้น่าดูปฏิบัติให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้แสดงอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่เนื้อที่ตัวนั่นเป็นการสอนที่ดีที่สุดคนเห็นเขาสมัครทำตามถ้าเราพูดแต่ปากสอนเขาแต่ปากแต่ตัวเราไม่ทำไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไปในทางตรงกันข้ามอย่างนี้พูดให้ตายก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครเชื่อให้การสอนโดยทำให้ดูให้ถูกต้องจริงๆเนี่ยมีประโยชน์คือคนเขาสมัครทำตามเขาไว้ใจเขาเชื่อขอให้ทุกคนมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ต้องพูดด้วยปากเลยก็เป็นการสอนพุทธศาสนาเผยแผ่พุทธศาสนาที่ดีที่สุดได้
คือมีคนเห็นแล้วปฏิบัติตามเองแล้วไม่ต้องพูดกันให้เสียเวลาทำที่ดีๆที่น่าดูน่าจับใจน่าไว้ใจให้ดูเขาก็พากันปฏิบัติตามเองไม่ต้องพบปะกันก็ได้มันเห็นอยู่ด้วยอย่างนี้ก็ได้นั่นอย่าเข้าใจว่าเป็นคฤหัสถ์แล้วจะเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ได้คฤหัสถ์เผยแผ่ได้หลายวิธีคือว่าช่วยสนับสนุนการเผยแผ่ช่วยเลี้ยงพระเลี้ยงวัดเลี้ยงอะไรไว้นี่ก็เรียกว่ามีส่วนในการสืบศาสนาเหมือนกันบางเวลาก็พูดจาด้วยปากด้วยอะไรแล้วแต่จะพูดได้แต่ว่าตลอดเวลาเขาให้เผยแผ่ด้วยการตั้งตัวไว้ให้ถูกต้องดำรงตัวไว้ให้ดีให้เป็นแบบฉบับอยู่ที่เนื้อที่ตัวคนเห็นก็ปฏิบัติตามเขาให้ทำอย่างนี้จะชื่อว่าได้มากมายที่สุดในการทอดผ้าป่าอย่างนี้มันก็มีอานิสงส์อยู่ในประเภทที่ว่าช่วยส่งเสริมเพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุสงฆ์ผู้สืบอายุพระศาสนาภิกษุสามเณรมีหน้าที่โดยเฉพาะอยู่แล้วก็คือว่าเล่าเรียนปฏิบัติได้ผลแล้วก็สั่งสอนนี่มันก็อยู่ได้ด้วยอาหารด้วยปัจจัยที่จำเป็นคือเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคนี่ที่เราก็ช่วยไปในส่วนนั้นด้วยให้ภิกษุสามเณรทำหน้าที่ของตัวไปได้แล้วมันก็มีประโยชน์แก่โลกเราก็พลอยมีส่วนกุศลในการกระทำนั่นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำได้แล้วก็กระทำกันอยู่เป็นปกติด้วยก็แปลว่าต้องทำทุกอย่างแหละอย่างนี้ก็ทำอย่างอื่นอีกหลายๆอย่างที่ทำได้แล้วก็ต้องทำที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าปฏิบัติ ดีให้อยู่ที่เนื้อที่ตัวให้เห็นเป็นตัวอย่างคนอื่นเขาจะได้ทำตามถ้าสมมติว่าเขาไม่ทำตามเราก็ได้ของเราเต็มอยู่ตลอดเวลาที่เราประพฤติดีไม่ขาดทุนแล้วก็มีกำไรแก่ตัวเราอยู่อย่างยิ่งเพียงแต่มันไม่มีกำไรเพิ่มในส่วนที่คนอื่นจะพลอยทำตามนี่เรียกว่าเมื่อทำถูกวิธีแล้วก็เป็นการสืบอายุศาสนาทั้งนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกคนก็ได้ไอสถานที่เผยแผ่ธรรมะแผ่ศาสนานี่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทำไปตามที่มันมีเหตุผลทำในป่าก็มีในบ้านในเมืองก็มีทำทางไปสนีก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าให้มันมีผลทำให้มนุษย์ดีขึ้นแล้วก็นับว่าใช้ได้นี่เรียกว่าเราทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันไปคือทำเพื่อเราจะหมดดับทุกข์จะดับทุกข์ได้นี่แล้วก็ทำเพื่อผู้อื่นจะดับทุกข์ด้วยกันได้ก็ทำแล้วเพื่อสืบอายุพระศาสนาไว้เพื่อคนชั้นหลังและเป็นการตอบแทนบุญคุณคนที่ตายไปแล้วที่ได้สืบไหว้มาให้เรามาถึงเรานี้ด้วยพร้อมกันไปในตัวการสืบอายุศาสนานี่มันมีผลสองฝ่ายย้อนหน้าย้อนหลังอย่างนี้เราต้องแทนทดแทนบุญคุณคนที่เขาสืบอายุศาสนามาไหว้ให้เราจนบัดนี้แล้วเราก็สืบไว้ให้คนที่มาข้างหน้าต่อไปอีกด้วยมันก็ได้ทั้งย้อนหน้าย้อนหลังอย่างนี้เนี่ยจึงว่าให้ตั้งใจให้ดีมันจะได้บุญมากทำจิตใจให้กว้างมันก็ได้บุญกว้างขวางทำจิตใจให้ใหญ่หลวงก็ได้บุญใหญ่หลวงทำจิตใจให้มันสูงมันก็ได้บุญที่สูงอย่าให้ได้บุญแคบๆเห็นแก่ตัวเห็นแก่ความสุขส่วนตัวแล้วก็เป็นความสุขชนิดที่ส่งเสริมกิเลสด้วยนี่ต้องระวังให้ดีความสุขส่งเสริมกิเลสก็มีความสุขที่ทำลายกิเลสก็มีนั้นเลือกเอาให้ดีที่พูดนี้ไม่ใช่จะติเตียนหรือกระทบกระทั่งกระแนะกระแหนหากแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนเลื่อนชั้นดูมันจะซ้ำชั้นมานานหลายปีแล้ว
ควรจะเลื่อนชั้นกันบ้างคือมันกว้างออกไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปตามลำดับเนี่ยเลื่อนชั้นกันจะบ้างอย่าทำเหมือนๆกันซ้ำย่ำเท้าอยู่ที่นั่นเพราะว่าเรามันมีอายุมากขึ้นทุกปีคิดดูสิใครมันอยู่อายุเท่าเดิมบ้างหรือว่าอะไรมันมีตายตัวอย่างเดิมบ้างมันมีแต่เลื่อนขึ้นไปทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะร่างกายนี่มันเลื่อนไปมากนี่จิตใจมันก็ควรจะเลื่อนอย่าอยู่ชั้นอนุบาลหรือชั้นเตรียมชั้นมูลคือทำบุญเอากุศลแลกวิมานนั่นเป็นชั้นมูลชั้นเตรียมถ้าอยู่กันแต่ชั้นเตรียมอย่างนั้นมันก็น่าสงสารแหละควรจะเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นประถมชั้นมัธยมชั้นอุดมในที่สุดคือให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นะคือตัวเองก็ดับกิเลสดับทุกข์ได้เพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งโลกก็พลอยได้รับประโยชน์เนี่ยไม่มีอะไรดีกว่านี้ไอ้สิ่งที่ดีที่สุดจะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นนี่คำว่าความสุขที่ไม่เป็นกิเลสนั่นมันต้องไม่ส่งเสริมกิเลสมันต้องสงบเย็นเราเรียกกันว่าสุขแท้จริงไม่ร้าวร้อนคือขอสะกดสุขไม่ลำบากยุ่งยากไม่ร้าวร้อนให้สุขก่อสะกดสุขเผาให้สุขจีให้สุขต้มให้สุขนี่ไอ้สุขอย่างนี้มันก่อสะกดมันก็ต้องร้อนแล้วกามคุณในโลกมนุษย์นี่มันก็ร้อนเห็นได้อยู่ถ้ากามคุณในสวรรค์นั้นอยากเข้าใจว่ามันเย็นมันก็ร้อนยิ่งไปกว่าแต่ว่ามันแนบเนียนกว่าก็ขึ้นชื่อว่ากามคุณแล้วต้องเป็นของร้อนมันก็เป็นเรื่องเปะๆปะๆไปกว่าจะหายโง่ที่เรียกว่าเลื่อนชั้นอายุ5ปีอายุ10ปี20ปี30ปีก็ต้องเลื่อนชั้นกันไปตามลำดับสูงขึ้นทั้งทางร่างกายทางจิตใจทางสติปัญญาความคิดความเห็นก็ต้องสูงขึ้นไปในลักษณะของความสุขเด็กๆชอบกินลูกกวาดนี่คนโตก็กินไม่ไหวมันก็ต้องเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้แหละนี่ที่เรียกว่าทางวัตถุมันก็ยังเลื่อนทางจิตใจก็ต้องเลื่อนจึงว่าอย่าซ้ำชั้นเลื่อนชั้นกันเสียบ้างความสุขที่สูงสุดมันเกิดจากความไม่เห็นแก่ตัวไม่มีความรู้สึกเห็นแก่ตัวเช่นกำลังนั่งอยู่ที่นี่มันลืมเห็นแก่ตัวมันจึงสบายเห็นไหมทุกคนคิดดูให้ดีๆนั่งอยู่ที่นี่รู้สึกสบายบอกไม่ถูกมันเป็นเพราะกำลังไม่มีความเห็นแก่ตัวใครลองนึกไปในทางเห็นแก่ตัวสิมันก็จะเป็นทุกข์ได้เหมือนกันที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นทุกข์ได้เหมือนกันที่เผอิญว่าธรรมชาติทั้งหลายนี่มันช่วยบีบคั้นบีบมาไว้ไม่ให้เกิดความเห็นแก่ตัวให้มันว่างให้มันเย็นให้มันหยุดให้มันนิ่งไปตามธรรมชาติต้นไม้ก้อนหินเหล่านี้เราจึงมีความสบายเราจะจำจิตใจชนิดนี้ไปสิจะได้ไปสบายที่กรุงเทพแล้วทำการงานสนุกถ้าจิตใจสบายการงานสนุกถ้าจิตใจไม่สบายการงานไม่สนุกให้การงานเป็นสิ่งที่ต้องทำคนไม่ทำงานมันก็ไม่มีราคาค่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรแก่ใครเราต้องบำเพ็ญประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าการงานถ้าจิตใจมันสบายการงานมันก็สนุกสนานถ้าจิตใจไม่สบายการงานมันก็เป็นนรกเหมือนกับคนนรกทนตกนรกหมกไหม้อยู่กับการทำงานเพราะจิตใจมันต่ำมันไม่อาจจะหาความสุขได้จากการทำการงานหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาก็ขอร้องแต่เพียงว่าให้รู้จักเลื่อนชั้นเลื่อนไปทีละนิดทีละครึ่งชั้นก็ยังได้เหมือนกับเด็กๆ ก็เลื่อนชั้นกันทุกปีก็จะถึงชั้นสูงสุดในการเล่าเรียนหนังสือ
ที่ผู้ใหญ่เล่าเรียนธรรมะศึกษาธรรมะด้วยจิตใจก็ควรจะเลื่อนชั้นกันทุกปีเหมือนกันจนเกิดถึงชั้นที่ดีที่สุดคือว่ามีความทุกข์ไม่เป็นมีความทุกข์กับเขาไม่เป็นนั่นแหละคือชั้นสุดยอดไม่รู้สึกเป็นทุกข์แม้ในกรณีใดๆมีแต่ความสนุกแม้กระทั่งเจ็บไข้ก็สนุกกระทั่งตายก็สนุกเพราะมันไม่มีความเจ็บไข้มันไม่มีความตายสำหรับคนชนิดนี้มันเป็นของหน้าหัวเราะไปหมดกระทั่งความเจ็บไข้หรือความตายเป็นของหน้าหัวเราะไปหมดถ้าทำจิตใจได้อย่างนี้ความทุกข์ก็ไม่มีจริงเหมือนกันท่านขอให้การมาที่นี่จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดความรู้ข้อนี้ให้มันมองเห็นชัดเป็นหลักที่ถูกต้องเช่นนี้และต่อไปก็ให้เจริญเจริญเจริญยิ่งๆขึ้นไปเนี่ยขอให้เป็นว่าการมาที่นี่ได้มาใกล้ชิดธรรมชาติอย่างน้อยก็ได้เป็นเกลอกับธรรมชาติเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นที่คุณกำลังนั่งอยู่นี่ก็ต้องเรียกว่ากลางดินบางคนก็อึดอัดไม่ชอบแล้วก็ไปนินทารับหลังว่าที่นี่ให้นั่งกลางดินนั่นมันคนที่ยังไม่ลืมหูลืมตาไอ้นั่งกลางดินนี่มันที่นั่งของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านนั่งกลางดินตลอดเวลาท่านเกิดกลางดินที่สวนลุมพินีประสูตรนั่นท่านประสูตรกลางดินถ้ายังไม่เคยอ่านก็ไปอ่านกันเสียบ้างว่าท่านประสูตรกลางดินเพราะท่านตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่โคนต้นโพที่กลางดินริมตลิ่งแม่น้ำมีหญ้าคารองนี่เรายังมีเสือรองที่คุณนั่งยังมีเสือรองพระเจ้านั่งตรัสรู้นั่งกลางดินมีหญ้ารองเท่านั้นแหละเมื่อพระพุทธเจ้าท่านนิพพานที่เราเรียกว่าตายนั่นก็ตายกลางดินในสวนป่าที่เที่ยวเล่นของพวกกษัตริย์มันละท่านไม่ได้นิพพานบนกุฏิโดยเรื่องใหญ่ๆท่านเกิดกลางดินท่านตรัสรู้กลางดินท่านตายกลางดินแล้วส่วนมากท่านอยู่กลางดินไปดูที่อินเดียสิกุฏิวิหารของพระพุทธเจ้าพื้นดินแล้วท่านชอบนั่งสนทนากันที่นั่นที่นี่ตามกลางดินเพราะนั้นในดินกลางดินนี่เรียกว่าเป็นอาสนะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรามาที่นี่ได้นั่งอาสนะของพระพุทธเจ้าที่กรุงเทพก็คงนั่งกันอย่างอื่นถ้าเราได้เป็นเกลอธรรมชาติที่นั่งที่นอนอย่างแบบของพระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกคนไม่คิดว่าจะนั่งนอนอย่างนี้อยากจะอยู่บนตึกหรือตายก็ตายในโรงพยาบาลที่สบายนี่คิดดูแล้วมันก็น่าหัวเราะพระศาสดาของเขาเกิดกลางดินตายกลางดินไอ้ลูกศิษย์ของเขาจะอยู่ตึกอยู่วิมานไม่มีใครเกิดกลางดินตายกลางดินเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันน่าหัวอย่างนี้มันก็เลยลืมไปหมดการที่มานั่งอยู่ที่นี่เพื่อกันลืมอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินส่วนมากอยู่กลางดินเดี๋ยวนี้เรานั่งกลางดินบูชาพระพุทธเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าได้เป็นเกลอกับธรรมชาติเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านเป็นเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ไหนตรัสรู้ที่วัดหรือในบ้านในเมืองพระพุทธเจ้าทุกองค์ตรัสรู้ในป่าทั้งนั้นแล้วก็กลางดินทั้งนั้นนี่ศาสดาของศาสนาอื่นก็เหมือนกันตรัสรู้กลางดินแล้วก็ในป่าทั้งนั้นแต่คุณชอบอยู่ในเมืองชอบอยู่บนตึกอยู่บนวิมานแล้วมันจะพบกันได้ยังไงมันต่างคนต่างไปกันคนละทางมันไม่มีทางจะพบกันได้นั่นอย่างน้อยวันนี้ก็คิดกันเต็มใหม่ว่าอย่างไงก็จะเป็นเกลอกับธรรมชาติไว้บ้างในบางครั้งบางคราวเนี่ยมาสวนโมกได้ความรู้สึกข้อนี้ก็นับว่าคุ้มกันทีเดียว
ที่มาด้วยความลำบากแล้วก็หมดเรื่องแต่ถ้ามาได้ความรู้สึกอันนี้ไปแล้วก็เรียกว่าคุ้มหรือได้กำไรมันเกิดจิตใจอันใหม่เหมือนกับเลื่อนชั้นด้วยเหมือนกันทีนี้ต่อไปอีกก็ได้เห็นอะไรบ้างก็ขอให้สิ่งที่ได้เห็นนั้นมันส่งเสริมให้จิตใจสูงขึ้นไปนี่มันบอกไม่ไหวเราเรียกกันว่ามหรสพทางวิญญาณไอ้ธรรมะที่เป็นความรู้สึกไม่เห็นแก่ตัวนั้นมันเป็นมหรสพทีนี้พื้นดินต้นไม้ก้อนหินตรงเนี้ยมันเป็นโรงมหรสพที่เราใช้แล้วก็เพื่อเห็นมหรสพในตึกก็มีภาพเขียนภาพปั้นอะไรแสดงนั้นมันเป็นโรงมหรสพถ้าเราเห็นก็เห็นธรรมะคือได้มหรสพถ้าว่าจะเดินไปทางลำธารมีสระใหญ่ๆมีต้นมะพร้าวอยู่กลางสระนั่นก็เป็นโรงมหรสพถ้าใครดูเป็นจะเห็นธรรมะว่านิพพานนั่นอยู่ท่ามกลางวัฏสงสารต้นมะพร้าวนั้นเปรียบเหมือนนิพพานน้ำเปรียบเหมือนวัฏสงสารนิพพานอยู่กลางวัฏสงสารต้องหาที่นั่นจะเอาไปไหว้คนละทิศมันหาไม่พบมีความทุกข์ที่ไหนต้องดับทุกข์ที่ตรงนั้นถ้ามันอยู่คนละทิศแล้วมันพบกันไม่ได้ความทุกข์มันอยู่ที่ตรงไหนมันต้องดับทุกข์กันที่ตรงนั้นคือดับลงที่ความทุกข์นั่นเขาจึงแสดงไว้ว่านิพพานนั้นอยู่ท่ามกลางวัฏสงสารนิพพานเป็นความดับทุกข์วัฏสงสารเป็นความทุกข์นิพพานอยู่ที่วัฏสงสารนั่นเองด้วยเป็นมันเหมือนกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไม่ได้เอาไว้คนละทิศคนละทางคนละมุมตรงนี้อยากจะบอกสักนิดว่าปู่ย่าตายายเขาฉลาดกันถึงขนาดแล้วก็จึงแต่งบทกล่อมลูกให้นอนบทนี้ไว้แล้วเราเอามาทำสระนาฬิกามะพร้าวนาฬิกาต้นเดียวโนเนกลางทะเลขี้ผึ้งฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงกลางทะเลขี้ผึ้งถึงได้แต่ผู้พ้นบุญเอ้ยเดี๋ยวไปดูซะบ้างนั่นน่ะนิพพานกลางวัฏสงสารเก็บไว้ให้ดูเขียนภาพไว้ให้ดูในสวนโมกไปดูภาพไอ้สระนาฬิกานั่นเนี่ยเป็นตัวอย่างอันหนึ่งในหลายๆอย่างมีอยู่มากอย่างที่ว่าจะต้องดูจะต้องศึกษาในการมาที่สวนโมกถ้าเข้าใจนี่แล้วก็จะรู้ธรรมะมากขึ้นมากกว่าอ่านหนังสือหรือฟังเทศนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ว่ามาสวนโมกแล้วต้องให้ได้ไปที่นอกจากนั้นก็มาทำบุญทำทานเลี้ยงพระเลี้ยงนี่ก็อย่างทอดผ้าป่าอย่างนี้เป็นต้นก็ให้คิดเป็นทำนองว่านี่เพื่อคนอื่นทั้งนั้นเราไม่ต้องการบุญกุศลอะไรที่เกิดจากทอดผ้าป่านี่ไม่ต้องการให้คนอื่นทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ได้อย่างนี้มันจะได้กันมากคนไอเราไม่เอาเพื่อว่าเราจะทำลายที่เราเคยเอาไว้มากๆเสียเคยหวงทรัพย์สมบัติหวงเกียรติยศชื่อเสียงกระทั่งหวงบุญเดี๋ยวนี้จะทำตรงกันข้ามทำบุญอะไรเราไม่เอาให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ได้เราเอาแต่จิตใจที่สูงที่ไม่เห็นแก่ตัวที่ปล่อยวางยิ่งขึ้นทุกทีอย่างนี้เขาเรียกว่าเหนือบุญพ้นบุญถ้าพ้นบุญแล้วก็ไปถึงมะพร้าวนาฬิกาได้ข้ามวัฏสงสารไปสู่มะพร้าวนาฬิกาได้ขอให้เข้าใจเรื่องนี้ให้แจ่มแจ้งเรื่องนี้ให้กลับไปนี่ก็เป็นการเลื่อนชั้นจะไปทำบุญที่ไหนคิดอย่างนี้แล้วจะเป็นการเลื่อนชั้นยิ่งกว่าที่เคยทำมาแล้วในการก่อนตัวเอาเองเอาเองกูเอาไม่ให้ใครนี่เอาไว้มากๆนั่นมันชั้นเด็กๆนี่ต่อไปก็ว่าเราไม่ค่อยจะเอาแล้วโว้ยชั้นต่อไปก็เราไม่เอาเลยเราไม่อยากมีตัวเราอะไรใครได้แก่คนที่เขายังต้องการเธอใครยังต้องการบุญก็เอาไปเธอเอาไปหมดเลยฉันไม่เอาเนี่ยจะเรียกว่าพ้นบุญเนื้อบุญขอให้ได้ศึกษาเรื่องนี้ขอให้ได้ปฏิบัติเรื่องนี้ให้ได้ตามความประสงค์ที่ว่าเกิดมาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็มีหลักว่าผู้ที่ได้บุญผู้ที่อยากจะได้บุญก็จงได้บุญเถิดนะผู้ที่อยากได้
ลาภก็จงได้ลาภเถิดบางทีไอ้ลาภเนี่ยมันต่ำกว่าบุญอยากได้ลาภได้ทรัพย์ก็จงได้เถิดอยากได้บุญก็จงได้เถิดอยากได้สวรรค์ก็จงได้เถิดอยากได้วิมานก็จงได้เถิดอยากได้นิพพานก็จงได้เถิดแล้วแต่ใครอยากอะไรมันเป็นชั้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 นอยากได้ลาภจงได้ลาภอยากได้บุญจงได้บุญอยากได้นิพพานจงนิพพานแต่ว่านิพพานต้องพ้นบุญต้องหลังต้องเนื้อบุญขึ้นไปเนี่ยจึงบอกว่าเอานิพพานเถอะคือว่าเอาจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวเถอะอย่าเอาบุญของกูบุญของกูมาไหว้จนไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนมันยุ่งมันยุ่งนักมันทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นเนี่ยจะมาเห็นว่าควรจะเป็นอย่างนี้ในการที่มาที่สวนโมกมันมีเรื่องอย่างนี้ถ้าชอบก็เอาไปคำว่าโมกแปลว่าพ้นว่ามันหมดเตี้ยงไม่มีอะไรเหลือคำว่าโมกแปลว่าพ้นหรือหลุดพ้นไม่แบกไม่หามไม่อะไรให้มันรุงรังให้จิตใจมันเป็นอิสระมันมีแต่ความที่ไม่มีทุกข์มันทำอะไรก็ได้เมื่อยังเรื่องร่างกายยังไม่แตกดับมันก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ทุกคนได้นี่มาที่นี่ได้เป็นเกลือธรรมชาติได้นั่งกลางเดนแล้วก็ได้ดูมหรสพทางวิญญาณทั่วไปทั้งวัดเลยแล้วก็ได้ทำบุญชนิดที่ว่าไม่เอาไม่เอาบุญอยากจะเนื้อบุญอยากจะใกล้ต่อนิพพานสามอย่างนี่ก็พอแล้วนี่เรียกว่าเป็นอานิสงส์ของการที่ได้มาที่นี่อาตมาขออนุโมทนาด้วยภาษาไทยธรรมดาให้เป็นที่เข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้อนุโมทนาด้วยภาษาบาลีต่อไปตามระเบียบเดี๋ยวนี้ถือว่าผ้าป่านี่เป็นอันชักแล้วเป็นอันรับแล้วยถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภลัง